มาดูกรณีของ BTS นะครับหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ BTS Group Holdings อนุมัติให้มีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 2,926 ล้านหุ้นโดยประมาณให้กับผู้ถือหุ้นเดิมนะครับหรือว่าการทำ Right Offering ในอัตราส่วน 4.5 หุ้นเดิมต่อ1หุ้นใหม่เดี๋ยวนะก็คือ4หุ้นครึ่ง4หุ้นครึ่งต่อ1หุ้นใหม่ต่อ1หุ้นใหม่ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ4.50 บาทนะครับก็จะคิดเป็นมูลค่ารวมเนี่ย 13,000 ล้านบาทโดยจะนำเอาเงินที่ได้นะฮะจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท Rocktech Global จำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น Rocktech ก็คือ Marco เดิมครับรวมถึงตัวของบริษัท Rabbit Holdings จำกัดมหาชนหรือ Rabbit และส่วนที่เหลือนั้นจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทโดยกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านตัวแทนการรับจองซื้อนะครับในช่วงวันที่17-18ตุลาคม21-22ตุลาคมและวันที่24ตุลาคมนะครับมันมีคำถามเกิดขึ้นว่าเอ๊ะเพิ่มทุนที่4.50 บาทเนี้ยแต่ราคาหุ้นบนกระดานในปัจจุบันของ BTS อย่างเมื่อวานนี้ปิดที่4.52 บาทใช่เช้านี้บวกต่อไปอีก4ตังค์อยู่ที่4.56 บาทหลายคนก็ถามว่ามันเพียงพอไหมที่จะไปจูงใจให้คนมาใช้สิทธิ์เพิ่มทุนใช่ถูกไหมครับคือมันมองง่ายๆชั้นเดียวเชิงเดียวคนจะใช้สิทธิ์เพิ่มทุนเนี่ยดูว่าใช้สิทธิ์ไปแล้วเข้าไปมีกำไรเลยไหมหรือใช้สิทธิ์ไปแล้วเข้าไปแล้วขาดทุนหรือใช้สิทธิ์ไปแล้วเข้าไปแล้วมีกำไรแต่อาจจะไม่มากมันคุ้มค่าหรือมันจูงใจเพียงพอหรือเปล่ามันก็อยู่แค่ตรงนี้เองหลักการง่ายๆนะฮะนั่นจึงเป็นที่มาของคำถามต่อไปคำถามถัดมาก็คือแล้วหากว่าผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะรายย่อยเนี่ยเขาใช้สิทธิ์กันไม่ครบทั้งจำนวนมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายใดที่จะใช้สิทธิ์เกินหรือไม่เพื่อให้การเพิ่มทุนครั้งนี้มันสำเร็จลุล่วงบรรลุเป้าได้เงิน 13,000 ล้านไปเทนเดอร์ Rocktech กับ Rabbit ออกมาจาก VGI มันเป็นเงื่อนไขนะใช่เพราะ VGI เนี่ยเขาก็มีเรื่องเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงแล้วผู้ที่จะมาใส่เงินเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้เนี่ยมันก็มี requirement คือ BTS ต้องเอา Rocktech กับ Rabbit ออกจาก VGI เสียก่อนใช่นะตรงนี้มันเป็นเงื่อนไขฉะนั้นภารกิจเนี้ยนะในการเพิ่มทุนของ BTS มันจึงเป็น is a must ฉะนั้นถ้าเป็น is a must เนี่ยนั่นเองก็แปลว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ของ BTS เองอย่างกลุ่มการชนะพาดต้องพร้อมที่จะใช้สิทธิ์เกินถูกไหมใช่ต้องพร้อมต้องพร้อมต้องพร้อมนะในการที่จะทำ over subscription หุ้นเพิ่มทุนแบบให้สิทธิ์กับผู้ถือหุ้นเดิมของ BTS ในรอบนี้อันนี้ก็ตั้งเป็นประเด็นแล้วก็ไปถามคุณกวินการชนะพาดกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของ BTS ได้รับคำตอบว่าขณะนี้มีความพร้อมที่จะใส่เงินเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเบื้องต้นก่อนนะฮะของคุณกวินเนี่ย 5.95% นะฮะในส่วนของคุณกวินและก็ในส่วนของคุณคิรีกาญจนภาสนะครับที่ถือหุ้นอยู่ 31.60% เนี่ยอันเนี้ยทั้ง2ลาย2ทั้งคุณคิรีแล้วก็คุณกวินเนี่ยพร้อมใส่เต็มที่นะครับโดยมั่นใจว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะครบตามจำนวนที่เสนอขายทั้งหมดนะฮะจากผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ประมาณ 100,000 รายเนื่องจากว่าราคาเสนอขาย 4.50 บาทเนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วคุณกวีบอกว่าน่าเป็นห่วงว่าจะมีการจองมากกว่าที่มีการเสนอขายใช่ทั้งจากฝั่งของกองทุนและนักทุนรายย่อยด้วยนะครับก็คือพลิกคำถามกลับนั่นแหละนักข่าวเราก็ไปถามคุณเควินว่าเอ๊ะครับถ้าใช้สิทธิ์กันไม่ครบแล้วเนี่ยฝั่งคุณเควินจะใช้สิทธิ์เกินไหมก็ไม่ได้ตอบคำถามนั้นแต่แค่ยืนยันว่าในส่วนที่ตนถือหุ้นและในส่วนที่คุณคีรีถือหุ้นอันนี้ใส่เต็มแน่นอนก็รวมกันทั้งสองท่านเนี่ยก็จะตกอยู่ 38% โดยประมาณใช่นะฮะอันนี้ใส่เต็มแน่นอนครับส่วนไอ้คำถามที่ว่าจะใช้สิทธิ์เกินไหมก็ไม่ได้ตอบตรงนั้นแต่ก็บอกว่าเกรงว่าผู้ถือหุ้นคนอื่นที่จองกันเข้ามาเนี่ยมันจะมากกว่าจำนวนที่จะมีการจัดสรรเอาไว้นั้นก็ประมาณว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกว่ามันจะมีการใช้สิทธิ์ไม่ครบนะฮะโอเคครับก็ว่ากันตามนั้นครับขณะเดียวกันนักข่าวก็ไปสอบถามอีกหนึ่งปาร์ตี้ที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของทาง BTS ด้วยครับนั่นคือสำนักงานประกันสังคมหรือว่าสปส.ครับซึ่งทางท่านเลขาบุญสงทัพชัยยุทธ
เลขาประกันสังคมนะฮะครับระบุไว้เช่นไรครับก็ทางสปสจะเตรียมจะนำเรื่องการใช้สิทธิ์เพิ่มทุน BTS เข้าสู่การพิจารณาของบอร์ดประกันสังคมเร็วๆนี้ซึ่งแน่นอนนะครับปัจจุบันเนี่ยทางตัวของสปสนะครับถืออยู่ใน BDS 3.20% โดยการพิจารณาถึงความเหมาะสมและโอกาสในการลงทุนเป็นสำคัญนะครับทั้งนี้ฮะการลงทุนในตลาดหุ้นในช่วงที่ผ่านมาอันนี้ภาพรวมของสปสเนี่ยกองทุนมีกำไรอย่างต่อเนื่องนะ 2-3% ต่อปีขณะเดียวกันพอร์ตลงทุนรวมปีนี้คาดว่าจะมีกำไร 6-70,000 ล้านบาทซึ่งก็สูงกว่าปีที่ผ่านมาอันนี้บอกภาพรวมว่าการลงทุนสปสมีกำไรนะจะบ่งบอกอะไรหรือไม่ว่าอ้าวและแบบนี้เงินลงทุนที่ลงทุนอยู่ใน BTS มีกำไรใช่ไหมอันนี้ก็เป็นการส่งสัญญาณว่าเอาละไอ้เรื่องเพิ่มทุนเดี๋ยวพิจารณากันในบอร์ดอีกทีหนึ่งซึ่งบอร์ดตรงนี้ก็คือประธานก็คือคุณบุญสงเป็นประธานนั่นเองนะครับความเห็นจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยต่อการเพิ่มทุนของ BTS ในรอบนี้นะครับก็มีมุมมองที่เป็นกลางจาก dilution effect หลังการเพิ่มทุนนะครับที่จะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามคาดการว่า Rocktech นั้นจะสามารถเข้ามาช่วยสนับสนุนและเสริมความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินงานระบบรางและสามารถทำกำไรต่อไปได้ในระยะยาวขณะเดียวกันตัวของ Rabbit เนี่ยยังคงมีผลขาดทุนนะครับอันนี้อ้างอิงงบปี66และไม่มีการจ่ายเงินปันผลซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยกดดันนะฮะที่จะเข้ามาลดทอนมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นส่วนหุ้นนะฮะก็จะมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นประมาณสัก 22% ครับจากระดับในปัจจุบันนี้แต่ก็เชื่อว่ากำไรของกลุ่ม BTS นั้นได้ผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้วนะฮะแล้วก็น่าจะมีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งขึ้นตามลำดับฉะนั้นการชดเชยตัว dilution effect ก็จะเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปครับพร้อมกันนี้มีการกำหนดคำแนะนำซื้อหุ้น BTS ให้ราคาเป้าหมาย5.17 บาทก็คิดเป็นอัพไซด์จากราคาปัจจุบันอยู่ที่ 15% ครับมาดูในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีกันบ้างฮะก็มีการระบุนะครับว่าที่ผ่านมาทางฝ่ายบริหารของทาง BTS แสดงความมั่นใจนะครับว่าแผนการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จแล้วก็มีการระบุถึงว่าหากมีจำนวนผู้จองซื้อไม่ครบก็พร้อมที่จะไปรับซื้อแทนทั้งหมดนะครับโดยเชื่อว่าผู้บริหารของ BTS ได้มีการประเมินเบื้องต้นไว้แล้วว่าจะใช้วงเงินในการรับซื้อ Rabbit แล้วก็ตัวของ Rocktech เนี่ยซึ่งคาดว่าจะไม่มีผู้ขายเนี่ย 100% นะครับทั้งนั้นวงเงินที่เพิ่มทุนของ BTS เนี่ยยังมีความเพียงพอแม้ว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยจะใช้สิทธิ์ไม่ครบก็ตามจึงมองว่าระหว่างนี้ราคาหุ้นของ BTS เนี่ยจะไม่ต่ำกว่าราคาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนก็คือ 4.50 บาทโดยให้ราคาเหมาะสมของ BTS ไว้ 5.60 บาทอัพไซด์ 24% ด้วยกันนะครับ